จนคือรถที่คนร้ายไม่เห็นคือเขาจอดเนี่ยเป็นข้างทางคนร้ายเนี่ยลงมาจอดรถข้างหน้าหรือข้างหลังอันนี้ไม่ทราบหรอกครับลงมาวนอยู่รอบรถดึงที่เปิดทุกคันพอดีรถคันนี้เขาดับเครื่องแล้วเปิดกระจกเพื่อให้อากาศระบายเข้ากระจกก็ใช้ทุกคนยาหรือหมอมยาอะไรเนี่ยครับมันก็ทำให้ผู้เสียหายนี่ไม่รู้สึกตัวคือเช้ามาก็สมบัติหายแล้วถ้าคุณจะตามหาจริงๆคุณก็ตามได้ครับแต่มันเกินมาเยอะมากเกินไปผมก็เลยร้องเรียนไปกับทางผู้สื่อข่าวครับสมาคมผู้สื่อข่าวก็เลยเขาทำดำเนินเรื่องให้ผมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเสียว่ารู้สึกว่าแบบปล่อยมันทำไมมีรอยนิ้วมือก็ยังไม่สืบสวนผมก็ไปรถผมไปทำเองครับไปทำการตรวจรอยนิ้วมือเองอะไรเองหมดครับผมสืบหามาก็ตอบเหมือนเดิมเพราะผมไปโจรกรรมครั้งที่สองเขาบอกคดีนี้น่าจะ3เดือนผมบอกคดีแรกผมว่าเกือบปีแล้วยังไม่ได้เลยก็มาหลอกผมหรอกครับผมก็เลยมาร้องเรียนเนี่ยครับว่ามันไม่ใช่แล้วหลายรอบแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับในวิดีโอในยูทูบไปเปิดได้ครับคดีขโมยดังทางด่วนเนี่ยเยอะมากครับแต่ทำไมสั่งสารกันไม่ได้ทีผมก็เลยอยากจะเป็นตัวกลางทุกคนที่โดนโจรกรรมในทางด่วนเนี่ยครับคนเราขับรถมาด้วยการอ่อนเพลียเพื่อจะหลับพักผ่อน